สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องแม่ฉันติดการพนันจนติดหนี้จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยครับไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะจะมารับแสงสักหน่อยสุดท้ายก็หลับจนได้เฮ้ยหมดสวยหมดเลยอ่ะดูสิหน้าเป็นยังไงบ้าง Oh my god หน้าฉันดำขึ้นฮ่าฮ่าบ้านะขาวขึ้นตั้งหากไปหาพ่อกับแม่ดิกลัวพ่อจ๋าแม่จ๋าทำอะไรกันอยู่คะอ๋อแม่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่จ้ะลูกเกมอะไรหรอคะแม่ขอดูหน่อยไม่ได้เด็กดูไม่ได้ทำไมอ่ะคุณแค่เกมเองฉันไม่อยากให้ลูกดูก็ลูกติดเหมือนฉันนะคะก็ได้ค่ะแม่พ่อทำอะไรอยู่คะทำงานอยู่ลูกงานอะไรอ่ะก็งานบริษัทพ่อไงว่าแต่แม่ทำอาหารให้หนูกินหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำนะลูกไปซื้อเอาเองก็แล้วกันจักรยานไปหรอคะโอ้ยหนูไม่เอาพ่อปั่นหน่อยลูกแขนจะได้อีกขาจะได้มีกำลังหนูขี้เกียจปั่นนะพ่อวันนี้แม่พาหนูไปมินิมาร์ทหน่อยไปมินิมาร์ทก็จะได้ไปเติมตังค์ด้วยไงจะได้มาเล่นเกมต่อปะปะปะเดี๋ยวแม่พาไปเย้ yeah! แม่จะได้ที่สุดเลยแม่ไม่จับมือหนูหน่อยหรอทำไมต้องจับด้วยล่ะลูกโตแล้วอ้าวปกติแม่จะจับมือเข้าสวยตลอดนะเอาลูกโตแล้วไงก็ได้ค่ะแม่เอาเงินในบัญชีไปเล่นเกมนี้ให้หมดเลยตังหมดก็ช่างมันถึงเอารถคันเล็กไปล่ะคันเล็กไปก็ได้ลูกทำไมต้องคันใหญ่ด้วยล่ะแม่ขับไม่ถนัดมันหนักแล้วแม่กินข้าวหรือยังคะแม่กินแล้วน่ะอ๋อแล้วแม่ก็ไม่ยอมทำให้หนูกินเลยอ่ะแม่ขอโทษเขาขอโทษเดมิล่าไม่ได้แม่น่ะไปอยากกินอะไรไปกินเลยแม่จ่ายให้เย้หรอคะจริงไปเลือกเลยจ้าเดี๋ยวแม่จะยังอยู่กับพี่พนักงานว้าวกินอะไรดีนะวันนี้แม่ยังจะหยิบอะไรก็หยิบมาเลยน้องคะช่วยขอเติมเกมนี้หน่อยค่ะนี่เป็นเกมการพนันนะคะมันไม่ใช่เกมนั่นแหละค่ะเติมมาเยอะๆเลยกี่บาทดีคะในบัญชีมีเท่าไหร่42ล้านค่ะถ้างั้นก็เติมมา20ล้านโอเคค่ะโอ้รวยจังเข้าหรือยังคะโอเคค่ะเข้าแล้วค่ะซื้อเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะแม่ไปไปแฮงกับบ้านกันไปกินข้าวแล้วก็กินขนมแม่ค่ะเกมที่แม่เล่นมันสนุกขนาดนั้นจนถึงขั้นขับรถไปเล่นไปด้วยเลยหรอคะตั้งแต่ตอนเช้ามาหนูเห็นแม่ไม่สนใจพวกหนูบ้างล่ะคะบ้าลูกแม่รักลูกแม่จะไม่สนใจลูกได้ยังไงล่ะแต่ว่าแม่ก็ติดเกมเกินไปมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นระวังสายตาสั้นนะแม่เดี๋ยวก็สอบใบขับขี่ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรจ้าแม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ปะแม่ไปก่อนเลยค่ะโอเคถ้างั้นแม่จะขึ้นไปแล้วข้างบนนะค่ะมาแล้วค่ะคุณโอ้โหติดขนาดนั้นเลยเหรอคุณสนุกขนาดนั้นเลยเหรออืมเกมนั้นมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถ้างั้นต้องลองแอบแม่เล่นดูซะละแอบดูของแม่เล่นแอบดูของแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ซื้อชูชิมากินกินดิกลัวอร่อยเลย
อร่อยมากเลยอ่ะของเซเว่นอร่อยอย่างนี้นี่เองหมดแล้วกินอะไรต่อไปดีนะขนมปังดีกว่าโอ้โหขนมปังเซเว่นแข็งโป๊กเลยต่อไปก็อันนี้อีกก็แล้วกันหิวซื้อมาทั้งสองกล่องแน่ฮ่าฮ่าต่อไปกินเป๊ปซี่วันนี้อุ้ยฉันซื้อนี้มาสองอันกินข้าวปั้นน้ำแซนด์วิชแล้วก็ปลาหมึกอร่อยอ่ะโอ้โหป๊อกโกแลตอร่อยที่สุดเลยอร่อยมากเลยแต่ว่าหวานไปนิดนึงเดี๋ยวแอบไปดูแม่เล่นดีกว่าว่าแม่เล่นเกมอะไรตีดิงเอ้าถ่ายรูปไว้ได้กว่าแชะพ่อขาว่าไงลูกตีดิง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 เสียงแจ้งเตือนอะไรเหรอคะพ่อเดี๋ยวนะใครเอาเงินในบัญชีพ่อไป20ล้านนายอ่ะฮะ20ล้านบาทนี่เหรอใช่ตอนแรกมี40ล้านคุณฮะว่าไงคะคุณได้ใช้เงินผมหรือเปล่าประมาณ20ล้านบาทอ่ะนะคะฉันไม่ได้ใช้แน่ใจนะคุณแน่ใจสิฉันไม่เคยใช้เงินคุณเลยผมขอดูมือถือคุณหน่อยได้ไหมปั่นไปให้หมดเออเย้อะไรเนี่ยโดนกินเหรอโอ้โหไม่น่าเติมเลยอ่ะเกมเนี้ยสุดท้ายก็โดนกินหุ้ยนี่คุณไม่เชื่อใจฉันบ้างนี่หรอเนี่ยคบกันมาเนี่ยคุณไม่เชื่อใจฉันเลยหรอนี่คุณทุกอย่างผมก็เชื่อใจคุณนะแต่ต้องดูในโทรศัพท์คุณก่อนว่ามีหรือเปล่านางสาวปี้ปี้กาลีได้ถอนเงินไป20ล้านบาทนี่ใช่คุณหรือเปล่าอ่ะก็ฉันเองนี่แหละคุณใช้เงินผมไปทำอะไรนั่นมันเป็นเงินลงทุนผมเลยนะเป็นเงินลงทุนแล้วยังไงมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละผมอยากรู้ว่าคุณเล่นเกมอะไรอ่ะไม่ต้องรู้หรอกคอยดูเธอฉันถอนไม่หมดเติมเกมแม่ถอนมาเติมเกมอีก20ล้านบาทตีดิงตีดิงตีดิงคุณทำเกินไปแล้วนะเนี่ยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าวะนี่คุณเล่นเกมนี้อยู่อีกเหรอคุณถอนเงินผมไปเป็นเงินลงทุนเลยนะคุณรู้บ้างหรือเปล่าฉันรู้แต่ว่าฉันอยากเล่นเกมเงินคุณน่ะก็มีแต่ทำไมคุณไม่ใช่เงินคุณล่ะเงินฉันเล่นเกมนี้จะหมดแล้วย่ะผมอยากรู้เป็นคุณเล่นเกมอะไรไม่ต้องรู้หรอกผมขอดูหน่อยไม่ต้องรู้หรอกโอ๊ยนี่คุณกล้าผักผมเหรอแล้วไงฉันจะเล่นเกมนี้คุณห้ามฉันไม่ได้หรอกจะเอาเงินลงทุนไหนไปลงทุนงานต่อทีเนี้ยพ่อไม่ต้องซีเรียสนะหนูช่วยพ่อเองไม่ต้องหรอกลูกยังเด็กอยู่เลยช่วยพ่อก็คงไม่ได้หรอกค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูเล่นดนตรีให้พ่อแก้เหงานะคะไม่ใช่สิให้พ่อแก้เครียดเพราะมากเลยลูกพ่อหายเครียดแล้ววันนี้พ่อไปนอนห้องหนูได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะคะพ่อกับแม่ทะเลาะกันน่ะเรื่องเกมบ้าบอนั่นหรอคะถ้างั้นโอเคค่ะพ่อนอนเตียงเดี๋ยวหนูนอนตรงโซฟาเองแล้วแต่หนูนะค่ะเช้าวันต่อมาติ๊งน้องมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับ
เพื่อนใครมาน่ะเพื่อนแม่หรออุ๊หน้าตาดุจังกล้าไปไหมเนี่ยมีอะไรหรอคะหนูไปเรียกพ่อหนูลงมาหน่อยไม่งั้นก็แม่หนูก็ได้ทำไมหรอคะเผิดหน้าบอกหนูก็ได้ค่ะหนูไม่ต้องรู้หรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่น่ะอ๋อโอเคค่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋ามีคนมาอยู่หน้าบ้านเราค่ะใครเหรอลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อลงไปดูหน่อยเขาบอกให้เรียกพ่อไปไม่งั้นก็แม่ไปก็ได้อ้าวเหรอเนี่ยใครเนี่ยไม่ยอมกดกิ่งหน้าบ้านเลยหนูก็ว่างั้นแหละคือแบบเขายืนไกลออกจากหน้าบ้านเรามากเลยอ่ะพ่อดูสิยืนไกลจริงๆด้วยมีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าผมอยากบอกคุณว่าภรรยาของคุณน่ะติดหนี้ผม 110,000 บาทฮะติดแสน 110,000 บาทแล้วภรรยาของผมไปยืมเงินคุณแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อไม่นานมันนี้นางบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนเล่นเกมอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็รู้เลยว่าเป็นเกมการพนันผมก็เลยให้นางยืมไปสุดท้าย2สัปดาห์ผ่านมานางก็ยังไม่คืนผมก็เลยต้องมาทวงถึงบ้านล่ะครับแฟนผมเล่นการพนันเหรอครับใช่ตายแล้ว 110,000 บาทผมไม่มีสักบาทเลยอ่ะเงินในบัญชีผมก็มีแค่แสนเดียวเอาไปแค่แสนเดียวก่อนได้ไหมครับเรียกภรรยาของผมมาคุยหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะครับเรียกมาทีน่าเอ้าลูกลงลูกเรียกให้ลงไปข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้หัวจะปวดนั่งเล่นเกมอยู่เลยมาแล้วมาแล้วมีอะไรหรือเปล่าคุณเงยหน้าดูก่อนสินี่นายมาได้ไงเนี่ยใครอ่ะคุณเจ้าหนี้คุณเหรอนี่คุณติดการพนันจนติดหนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คุณยังรักครอบครัวคุณอยู่ไหมทิ้งเงิน40ล้านของผมคุณเอาไปเล่นการพนันจนหมดใช่ไหมใช่ฉันผิดไปแล้วคุณให้อภัยฉันนะไม่คนอย่างคุณผมไม่มีวันให้อภัยก่อนที่เราจะแต่งงานกันคุณสัญญาว่าจะทำอะไรนะฉันจะไม่ติดการพนันฉันจะไม่เล่นการพนันเด็ดขาดคุณยังจำคำนี้ได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหด่าแล้วเลยนะเนี่ยผมจะไม่จ่ายหนี้ให้คุณแล้วคุณก็เชิญออกไปจากบ้านผมด้วยนะแล้วลูกล่ะผมจะเป็นคนเลี้ยงลูกเองถ้าไม่ได้ถ้าเกิดฉันไม่มีคุณฉันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ไปตายซิไปออกไปเลยไปอยู่กับเจ้าหนี้คุณนุ่นขอบคุณนะครับน้องได้ตัวมาแล้วสินะงานนี้สนุกแน่อย่าทำอะไรฉันนะคุณไม่มีที่อยู่แล้วนี่ไปอยู่กับผมดีกว่าไม่คุณช่วยฉันด้วยไปเถอะลูกแม่ติดการพนันเหรอคะพ่อพ่อกับแม่จะหย่ากันหรอคะใช่ฮะก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดพ่อกับแม่ไม่ถ้าเกิดพ่อไม่หย่ากับแม่นะรับรองบ้านรถหายหมดก็ยังแน่นอนจริงแหละเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย